ซีโน่คุกกิ้งคลับทำได้อร่อยแน่นอนถ้าพูดถึงหมูสเต๊ะน้ำจิ้มเนี่ยต้องอร่อยเลยนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าน้ำจิ้มหมูสเต๊ะเนี่ยทำยากวันนี้ผมมีสูตรน้ำจิ้มหมูสเต๊ะที่อร่อยและทำง่ายมาฝากกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการทำน้ำจิ้มสเต๊ะกันก่อนเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปก่อนนิดนึงนะครับรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่พริกแกงพะแนงนะครับลงไปผัดระวังนะครับเวลาผัดพริกแกงนะครับไม่ต้องใช้ไฟแบบรุนแรงมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้พอกลิ่นของพริกแกงเริ่มหอมแล้วนะครับใส่กะทิลงไปเลยนะครับหรี่ไฟลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเคี่ยวนะครับเป็นน้ำจิ้มนะครับต้องข้นๆนิดนึงน้ำจิ้มสเต๊ะอันนี้เนี่ยเป็นสูตรที่แบบว่าผมปรับมานะครับทำง่ายนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยแล้วก็พระเอกของเราก็คือตัวนี้เลยนะครับคือจิฟพีนัทบัตเตอร์นะครับแบบเอ็กซ์ตร้าคันชี่นะครับหรือว่าแบบบดหยาบนะครับเหมาะนะครับที่จะเอามาทำเป็นน้ำจิ้มสเต๊ะนะครับนึกสภาพเวลาเรากินน้ำจิ้มสเต๊ะนะครับจะมีถั่วแบบกรุบๆๆนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราในการทำอาหารเนี่ยง่ายขึ้นด้วยนะครับจิ๊ฟพีนัทบัตเตอร์เนี่ยนะครับที่ร้านอาหารนะครับใช้กันเยอะเวลามาทำน้ำจิ้มสเต๊ะจากที่ผมไปได้ไปเรียนได้ไปทำงานมาที่อเมริกานะครับคือฝรั่งเนี่ยเขาชอบใช้ตัวนี้กันนะครับปรุงรสนิดนึงนะครับด้วยน้ำตาลปี๊บตัดด้วยเกลือนิดนึงครับว้านี่ขนาดยังไม่ตักนะครับผมยังเห็นแบบมีแบบถั่วๆนะครับคือเป็นถั่วบดหยาบอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับผมได้ทีแล้วผมปิดไฟนะครับแล้วผมก็จัดการใส่จิฟพีนัทบัตเตอร์ลงไปนะครับพอเราคนจนพีนัทบัตเตอร์ของเราละลายและเข้ากันดีนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับน้ำจิ้มสเต๊ะครับผมเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันต่อเลยนะครับหมูที่ผมใช้วันนี้เนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นส่วนสันนอกนะครับสไลด์มาแล้วนะครับทำให้กินง่ายนะครับแล้วก็เวลาหมักเนี่ยเข้าถึงเนื้อได้ง่ายด้วยครับนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นเครื่องหมักของผมนะครับเริ่มจากน้ำตาลทรายแล้วก็อันนี้ครับผงขมิ้นนะครับอันนี้ผงกะหรี่ครับกะทินะครับโชยุนิดนึงครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ขยำให้เข้ากันนะครับ5นาทีนะครับจนน้ำทั้งหมดเนี่ยนะครับซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะครับหมูหมักเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาปิ้งขนมปังแล้วก็ย่างหมูกันต่อเลยครับนี่เลยหมูสไลด์ที่เมื่อกี้เราหมักกันไว้นะครับผมใช้ไฟปานกลางพอนะครับทาเนื้อหมูของเรานะครับด้วยกะทิเพื่อความชุ่มชื้นนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งขนมปังนะครับหมูแล้วก็น้ำจิ้มขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะวางแตงกวาดองนะครับหอมแดงซอยนะครับหมูย่างของเราใส่หมูเยอะๆเลยครับน้ำจิ้มสเต๊ะสูตรพิเศษของผมนะครับที่ทำมาจากจิฟพีนัทบัตเตอร์เอ็กซ์ตร้าครันชี่นะครับหรือแบบบดหยาบนั่นเองเสิร์ฟข้างๆด้วยเผื่อใครอยากจะเอามาใส่เพิ่มผักชีหน่อยนึงข้างบนนะครับกับพริกและนี่ก็คือขนมปังหน้าหมูสเต๊ะนะครับทำง่ายที่สำคัญเนี่ยนอกจากดูดีแล้วอร่อยแน่นอนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับผมได้ใหม่คราวหน้าใน Sino Cooking Club ทำได้อร่อยแน่นอนครับ